กรณีนางสาวธนัชฐาอายุ50ปีผู้เสียหายได้เข้าร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนสน.พระโขนงว่าถูกภรรยานายตำรวจยศนายพลที่มีชื่อเสียงโด่งดังเข้าไปขโมยทรัพย์สินในห้องพักในคอนโดมิเนียมหรูซอยสุขุมวิท101โดยผู้เสียหายได้ให้ข้อมูลกับตำรวจว่าตนเองและสามีพักอาศัยที่คอนโดแห่งนี้แต่ตอนนี้ได้ย้ายไปพักย่านพุทธมณฑลเนื่องจากตนเองทำงานที่โรงเรียนนายร้อยตำรวจส่วนสามีจะพักที่คอนโดแห่งนี้เป็นประจำต่อมาเวลาประมาณ 14:00 นวันที่18สิงหาคมตนทราบว่าภรรยานายตำรวจยศในพลคนดังได้ใช้คีย์การ์ดเข้าไปในห้องที่คอนโดจึงเดินทางไปที่คอนโดพบว่าทรัพย์สินที่เก็บไว้ในลิ้นชักตู้เสื้อผ้าทั้ง6รายการได้หายไปรวมมูลค่ากว่า5ล้านบาทโดยเป็นทรัพย์สินที่ตนและสามีจัดซื้อมาเพื่อเตรียมใช้ในงานแต่งงานหลังเกิดเหตุได้ติดต่อทวงถามโดยตลอดแต่ไม่สามารถติดต่อภรรยานายตำรวจยศในพลคนดังได้จึงตัดสินใจเข้าแจ้งความผู้สื่อข่าวสอบถามพันตำรวจเอกชัยวัฒน์ประดับไทยผู้กำกับสน.พระโขนงถึงกรณีดังกล่าวซึ่งผู้กำกับสน.พระโขนงระบุว่ามีผู้เสียหายเข้าแจ้งความเรื่องนี้จริงซึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเดือนสิงหาคมแต่ผู้เสียหายเข้าแจ้งความในวันที่20ตุลาคมนอกจากนี้ผู้เสียหายได้ไปออกรายการทีวีดังและพูดถึงประเด็นนี้ซึ่งรายละเอียดความเสียหายที่ผู้เสียหายเคยให้ไว้กับตำรวจในวันแจ้งความมีข้อมูลน้อยกว่าที่ไปพูดในรายการดังกล่าวตอนนี้ตำรวจได้ติดต่อผู้เสียหายเข้าให้ข้อมูลเพิ่มเติมแล้วแต่ผู้เสียหายยังไม่ได้เข้าไปให้การเพิ่มเติมหลังจากนี้หากเข้าให้การแล้วจะเรียกตัวพยานในเหตุการณ์มาสอบปากคำเพิ่มด้วยแต่ก็ต้องตรวจสอบก่อนว่ามีพยานในเหตุการณ์ดังกล่าวหรือไม่ส่วนการเรียกผู้ถูกกล่าวหามาสอบปากคำจะต้องเป็นขั้นตอนหลังจากสอบผู้เสียหายเสร็จแล้วเบื้องต้นตำรวจได้เก็บข้อมูลกล้องวงจรปิดในห้องพักไปตรวจสอบแล้ววันเดียวกันพลตำรวจโทไตรโรงผิวพันธ์ผู้บัญชาการสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจพร้อมเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเข้าพบพันตำรวจเอกชัยวัฒน์ประดับไทยผู้กำกับสน.พระโขนงและได้เชิญตัวนางสาวธนัชฐาผู้เสียหายเข้าสอบปากคำเพิ่มเติมกรณีทรัพย์สินที่สูญหายไปรวมมูลค่าเกือบ6ล้านบาทและยังได้นำของกลางที่ผู้ถูกกล่าวหาทิ้งไว้ในห้องเกิดเหตุเลขที่8ทับ125ชั้น7ของคอนโดซอยสุขุมวิท101แขวงบางจากเขตพระโขนงเมื่อวันที่18สิงหาคมประกอบด้วยนาฬิกาปาเต้ฟิลิป2เรือนกระเป๋าสะพายและเอกสารต่างๆของผู้ถูกกล่าวหาอีกหลายรายการนางสาวธนัชฐาแจ้งว่าก่อนเกิดเหตุตนและสามีพักอาศัยอยู่ที่ชั้น7ของคอนโดมิเนียมดังกล่าวต่อมาตนและสามีย้ายไปพักที่ไอคอนโดตำบลพุทธมณฑลอำเภอสารยาจังหวัดนครปฐมเนื่องจากประกอบอาชีพรับจ้างเป็นอาจารย์พิเศษอยู่ที่โรงเรียนนายร้อยตำรวจอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมและสามีก็ทำงานรับราชการอยู่ที่โรงเรียนนายร้อยตำรวจเช่นกันตนและสามีได้มาพักผ่อนที่ห้องเกิดเหตุอยู่เป็นประจำต่อมาในวันที่18สิงหาคมเวลาประมาณ14นาฬิกาตนได้ใช้ให้หลานชายเข้ามาเอาของที่ห้องพักคอนโดซอยสุขุมวิท101เมื่อหลานมาถึงคอนโดและได้ขึ้นลิฟต์ไปบนชั้น7เมื่อออกจากลิฟต์ได้สังเกตเห็นผู้ต้องหาในคดีนี้ใช้กุญแจและคีย์การ์ดเปิดเข้าไปในห้องพักของตนและสามีหลานชายจึงได้โทรศัพท์แจ้งเรื่องดังกล่าวให้ทราบขณะนั้นตนพักอยู่ที่นครปฐมจึงได้รีบเดินทางมายังห้องเกิดเหตุถึงเวลาประมาณ 16:00 น.เข้าไปตรวจสอบทรัพย์สินที่ได้เก็บไว้ในลิ้นชักตู้เสื้อผ้าประกอบด้วยทองคำประเภทต่างๆน้ำหนักรวม120บาทเงินสดอีก 600,000 บาทรวมมูลค่าประมาณ 5,700,000 บาททรัพย์สินดังกล่าวเป็นทรัพย์สินที่ตนและสามีซื้อร่วมกันเพื่อจะเอาไว้ใช้ในงานแต่งงานในเดือนกุมภาพันธ์ 2568 และได้จดทะเบียนสมรสกันในเดือนพฤษภาคม2567แล้วนางสาวธนัชฐากล่าวต่อว่าหลังจากนั้นจึงได้พยายามติดต่อผู้ถูกกล่าวหาทั้งทางโทรศัพท์และทางไลน์แต่ไม่สามารถติดต่อได้จึงได้เขียนจดหมายเพื่อทวงทรัพย์สินดังกล่าวคืนโดยนำไปไว้ให้ที่บ้านพักในวันที่17กันยายน2567เวลาประมาณ 18:40 น.
แต่รปภ.หมู่บ้านไม่ให้ตนเข้าไปส่งด้วยตนเองแต่ได้ประสานงานให้นายตำรวจที่คอยดูแลบ้านพักของนายพลตำรวจคนดังมารับเอกสารแทนแต่ภรรยาของนายตำรวจใหญ่ก็ไม่ได้นำทรัพย์สินดังกล่าวมาคืนและพยายามติดต่อทวงทรัพย์สินเรื่อยมาแต่ไม่สามารถติดต่อได้ตนจึงมาแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินคดีกับผู้ต้องหาในคดีนี้จนกว่าคดีจะถึงที่สุดตามกฎหมายและติดตามทรัพย์สินดังกล่าวมาคืนให้กับตนพลตำรวจโทไตรรงค์กล่าวว่าพนักงานสอบสวนสน.พระโขนงประสานมาให้ร่วมตรวจสอบเหตุลักทรัพย์โดยผู้ถูกกล่าวหาได้ทิ้งหลักฐานไว้ในห้องที่เกิดเหตุหลายรายการซึ่งได้ตรวจลายนิ้วมือแฝงไว้หมดแล้วและได้ไปตรวจสอบในห้องที่เกิดเหตุตรวจสอบภาพวงจรปิดในคอนโดเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปรายงานข่าวแจ้งว่าสำหรับคดีนี้ตำรวจพบว่ามีปมปัญหาความสัมพันธ์ส่วนตัวโดยภรรยาของนายตำรวจใหญ่คนดังที่ถูกกล่าวหามีความสนิทสนมกับสามีของผู้เสียหายทั้งยังมีคีย์การ์ดเข้าออกห้องที่เกิดเหตุอีกด้วยมีรายงานจากแหล่งข่าวให้ข้อมูลว่าพนักงานสอบสวนสน.พระโขนงเตรียมจะออกหมายค้นเข้าตรวจค้นคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งย่านซอยสุขุมวิท101ซึ่งเป็นคอนโดมิเนียมของผู้ก่อเหตุเพื่อที่จะเข้าไปตรวจสอบว่าผู้ก่อเหตุนำทรัพย์สินที่ได้จากการลักทรัพย์มาไปเก็บไว้ที่นั่นหรือไม่นอกจากนี้เตรียมที่จะออกหมายจับภรรยาของบิ๊กตำรวจรายดังกล่าวเนื่องจากพยานหลักฐานค่อนข้างชัดเจนว่าเป็นผู้ก่อเหตุตามที่ถูกกล่าวหาจริงมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ